ื่อวานนี้มีการแข่งขันกันที่สนามสุพัชราศัยค่ะมีการแข่งขันฟุตบอลศึกลูกหนังชิงถ้วยพระราชทานกอเป็นการพบกันนะคะระหว่างกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดเป็นแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีก2009นะคะกับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือไทยเป็นแชมป์ FA Cup นะคะซึ่งท่ามกลางแฟนบอลของทั้งสองทีมเนี่ยก็เกือบ 10,000 คนเข้าไปแล้วที่เข้ามาเชียร์ทีมรักของตัวเองเมื่อเริ่มเกมนักเตะกิเลนพยองเป็นฝ่ายพยายามครองบอลทำเกมรุกแต่ว่าเจอการเข้าสกัดบอลที่หนักแล้วก็เร็วนะคะของการท่าเรือไทยจึงทำอะไรไม่ได้ถนัดค่ะจบครึ่งแรกผลเสมอกัน 0-0 มาถึงครึ่งหลังนะคะในส่วนของเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นนำ 1-0 จากนั้นสิงห์เจ้าท่าพยายามที่จะเปิดเกมรุกหนักเพื่อหวังจะตีเสมอแต่ว่านาทีที่80ค่ะกลับถูกยิงนำห่างเป็น 2-0 ก็เลยทำให้แฟนบอลการท่าเรือไทยนั้นไม่พอใจการตัดสินเป่าค้านสายตาหลายครั้งก็เลยเปิดฉากยิงพลุแล้วก็ดอกไม้ไฟลงไปในสนามทำให้ต้องยุติการแข่งขันจากนั้นแฟนบอลการท่าเรือไทยนะคะที่อยู่ฝั่งอัศจรรย์คบเพลิงก็เริ่มคว้างปาสิ่งของไปยังกองเชียร์กิเลนพยองนะคะก่อนที่จะพังรั้วแล้วก็บุกเข้าไปไล่ทำร้ายกองเชียร์เมืองทองยูไนเต็ดกว่า 5,000 คนจนวิ่งหนีมายังอัศจรรย์อีกฝั่งหนึ่งเหตุการณ์วุ่นวายโกลาหลอย่างมากนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นไม่สามารถป้องกันอะไรไว้ได้ขณะที่กลางสนามก็วิจะมีการวางมวยของโค้ชและก็นักเตะด้วยกันทั้งนี้แฟนบอลการท่าเรือไทยที่ลงมาอยู่กลางสนามได้ลากธงของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดมาเตรียมเผาด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สนามและก็ผู้บริหารของการท่าเรือได้ประกาศขอร้องว่าอย่ากระทำการอะไรรุนแรงเพราะว่าเป็นคนไทยด้วยกันหลังเกมต้องหยุดไป30นาทีนะคะทางประธานสโมสรการท่าเรือไทยก็ออกมาประกาศขอมอบแชมป์ถ้วยกอให้กับเมืองทองยูไนเต็ดถึงแม้ว่าเวลาจะเหลือเวลาการแข่งขันอีก10นาทีและก็ขอรับผิดชอบกับการกระทำของแฟนบอลการท่าเรือไทยพร้อมกับรับผิดชอบทุกอย่างและเมื่อเหตุการณ์สงบเจ้าหน้าที่ก็ได้ขอร้องให้แฟนบอลการท่าเรือทยอยกันเดินทางกลับนะคะส่วนแฟนบอลเมืองทองยูไนเต็ดก็มีการกันไว้รอจนแฟนบอลสิงห์เจ้าท่าในเดินทางกลับไปก่อนก็ค่อยๆปล่อยให้เดินทางออกจากสนามขณะที่ทางพลตำรวจโทวรพงษ์ชูปรีชานะคะผู้ช่วยผบ.ตร.ในฐานะสภากรรมการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เข้ามาชมเกมในสนามบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นต่อหน้าผู้แทนพระองค์ต่อหน้าผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้สถานีโทรทัศน์ที่ทำการถ่ายทอดสดและผู้สื่อข่าวของช่องต่างๆก็มีการบันทึกเหตุการณ์ไว้อย่างละเอียดและทางเจ้าหน้าที่ก็ได้นำเทปไปดูและก็จะเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องที่ก่อความวุ่นวายมาดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการก่อความไม่สงบถือว่าจะต้องลงโทษตามกฎหมายทุกกรณีค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าใจหายนะคะภาพลักษณ์ของวงการฟุตบอลไทยกำลังจะเสื่อมเสียลงจริงๆแล้วต้องบอกว่าณขณะนี้เป็นยุคเฟื่องฟูของวงการฟุตบอลไทยเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าคนไทยเนี่ยหันมาเชียร์ฟุตบอลไทยกันเพิ่มมากขึ้นแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นแล้วเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็คงจะต้องหาวิธีการแก้ปัญหากันต่อไปนะคะแล้วก็ได้ยินข่าวมาว่าในวันจันทร์นะคะจะมีการเข้าไปขอพระราชทานอภัยโทษนะคะเนื่องจากว่าเป็นถ้วยพระราชทานนั่นเองค่ะ